สวัสดีครับกับพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการปิดการแชร์ตำแหน่งบน Windows 10ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่า Windows 10เองเนี่ยนะครับก็มีฟังก์ชันในการแชร์ตำแหน่งโลเคชันที่เราใช้งานอยู่นะครับซึ่งมันมีประโยชน์ในการตรวจค้นหาตำแหน่งที่เราใช้งานใช่ไหมครับแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวนะครับและบางแอปเนี่ยครับก็มีการร้องขอในการแชร์ตำแหน่งของเราด้วยนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับไม่เรียกว่ามันเป็นการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเรามากไปใช่ไหมครับเราต้องการปิดตรงนี้นะครับเราสามารถปิดได้ง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการปิดตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิดการแชร์ตำแหน่งบน Windows 10ที่เราควรรู้นะครับขั้นตอนง่ายๆครับก็คือมาที่ Start ครับกด Setting ครับ Setting นะครับจากนั้นหาหัวข้อ Privacy ที่เป็นลูกกุญแจนะครับ Privacy นะครับกดเข้าไปครับแล้วจะเจอคำว่า Location นะครับ Location นะครับกดเข้าไปครับขั้นตอนในการปิดมี3แบบแบบแรกคือการปิดแบบถาวรนะครับก็คือปิดทุกอย่างเลยนะครับก็คือหัวข้อแรกคือ Allow Access ตัว Location ของ Device ก็คือปิดการแชร์ตำแหน่งอุปกรณ์เลยนะครับกดตรงนี้ครับ Change นะครับแล้วก็ off เลยครับถ้า off ตัวนี้นะครับจะปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันตำแหน่งของตัวโน้ตบุ๊กที่ account กับตัวของ Microsoft เนี่ยไม่สามารถดูได้นะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่อันนี้ที่จริงมีก็ไม่แนะนำให้ปิดนะเพราะว่ากรณีที่เกิดเราใช้งานโน้ตบุ๊กเกิดกรณีเราลืมเราต้องการติดตามโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าเราปิดตัวนี้ได้จะติดตามไม่ได้นะครับแนะนำว่า change นะครับแล้วก็ให้เปิดเปิดโลตำแหน่ง location device ไว้ก่อนนะครับต่อมาก็คือปิดในส่วนของการใช้งานแอปครับก็คือตัวนี้อนุญาตให้แอปติดตามไหมนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเรากด off เนี่ยแอปที่มันมีการติดตามเนี่ยจะถูกเป็นสีเทาหมดเราไม่มีสามารถเลือกได้นะครับไม่สามารถ custom ได้ถ้าปิดแอปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต้องการ custom เปิดเฉพาะบางแอปปิดเฉพาะบางแอปเนี่ยต้องเปิดไว้ครับนี่นะครับนี่คือแอปนะอันแรกคือ device นะครับต่อมาก็คืออันนี้ครับเลือก custom แอปที่มีการขอติดตามของเรานะครับก็คือแอปบางอันจะเป็นกล้องเป็น TD เป็นตัวdesktop แอปเว็บนะครับอย่างเงี้ยเมลนะครับตัวภูมิอากาศนะครับแมปแผนที่เนี่ยเราเลือกได้ว่าอันไหนที่จะเปิดหรือปิดได้ครับอันนี้เป็นคอสตอมได้นะครับเราก็สามารถกำหนดได้เลยเอ๊ะอันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ปิดไปก็ได้ครับเมลเราใช้ไหมนะครับแผนที่เราใช้ไหมสกายเราไม่ได้ใช้นะครับตัวภูมิอากาศนะครับก็คือเราจะใช้ไหมตัวนี้เราเลือกได้นะครับต่อมาอันที่3ครับก็คือตัวโปรแกรมนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นแอปตัว Windows นะครับนี่แอปของ Windows นะแต่อันเนี้ยจะเป็นเพิ่มเติมก็คือโปรแกรมที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วมันมีการขอแชร์ตำแหน่งนะครับอันเนี้ยเราจะอนุญาตไหมถ้าเราไม่อนุญาตก็คือ off ครับถ้าเราอนุญาตก็คือ on นะครับอันนี้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการปิดนะครับในส่วนของโลเคชันนะครับตำแหน่งที่เราใช้งานบน Windows 10นะครับนอกจากนั้นแล้วเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก็คือสามารถ set default ก็คือกำหนดตำแหน่งได้ฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไปกำหนดตำแหน่งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถเลือกตำแหน่งโลเคชันได้อย่างเช่น PC อย่างเงี้ยนะครับก็กำหนดได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันก็คือตัวประวัติการใช้งานนะครับอันนี้เราจะเก็บไว้ไหมถ้าเราไม่ต้องการเก็บก็คือคลีนได้นะครับอันนี้ก็คือคลีนได้นะครับและนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดในการปิดตำแหน่งนะครับทั้งปิดและเปิดนะครับตำแหน่งโลเคชันในส่วนของตัวการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับบน Windows 10ที่เราควรรู้ครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก็จะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ